ูบต้นอะไรแม่น้อยหนากาบช่องเม็ดที่เรากินน่ะนะกี่วันมันออกแม่อาทิตย์นึงฮะประมาณแล้วทำไมต้องเอาขวดอันนี้มาใส่มันง่ายแล้วก็ไม่ได้ลงทุนไงของเรามีแล้วแล้วมีเม็ดอะไรเนี่ยน้อยนาน้อยนาละมุดละมุดก็ปลูกเม็ดเอาอันนี้อันนี้ไอ้น้อยนาพันปากช่องปากช่องเฉยๆใช่ไหมปากช่อง50เป็นกล้วยกล้วยแต่ปากช่องเพชรปากช่องเพชรปากช่องกินแล้วก็เอามาปลูกนี่แหละรากดีไปปลูกไว้5ปีลืมได้กินลูกโอ้ย5ปีก็ได้กินแล้วอันเดียวกันน่ะอยู่หน้าบ้านน่ะ2ปีพองดอกแล้วปี2เนี่ยอ๋อก็อยู่ในสวนน่ะนี่ไงแม่ใส่เม็ดไอ้นี่ใส่เม็ดอะไรนะข้างล่างเม็ดอะไรนะเม็ดละมุดกับเม็ดน้อยนาข้างล่างแล้วข้างบนแม่ก็โรยอะไรมะละกออีกชั้นนึงใช่ไหมเพราะว่าอายุมันไม่เท่ากันมะละกอมันจะโตเร็วกว่ามันอายุมันคนละอย่างแต่มันไปด้วยกันได้ดูเสียบให้มันถูกทางทำให้เสร็จดิแม่เอาเม็ดอันนั้นเอาเม็ดไอ้มะละกอใส่ข้างบนเถอะก็ลดน้ำมันทุกวันแล้วมันจะขึ้นแล้วค่อยเอาไปลงดินที่สวนไอ้น้อยนาที่แม่ว่าต้นเท่านี้เองประมาณเมตรหนึ่งนะคะนี่แหละของดีหลุดออกมาจากปากแล้วที่บ้านนะคะก็จะแบบมะละกอเต็มเลยอันนี้มันหลุดลงมาตรงข้างบ้านนะคะข้างรั้วบ้านนะก็มันเนี่ยแม่กินแล้วแม่ก็จะหวานไปทั่วอย่างเงี้ยค่ะไอ้อยู่หน้าบ้านก็ยังไม่ตัดเลยดูต้นเล็กๆประมาณสูงประมาณน้ำสูง160นะคะ160เซนนะดูดิต้นแค่นี้เองค่ะแค่เนี้ยเนี่ยมันมีลูกแล้วอะดูดิอะไรจะงดงามขนาดนั้นนะคะอะไรจะงามขนาดนั้น My God นะคะขอให้เราปลูกนี่ก็เอาเม็ดมันมาวางไว้ค่ะเอาเม็ดมันมาวางไว้แล้วมันก็เกาะกลุ่มกันเกิดอยู่ไงก็ไม่ได้เอาไปปลูกนะคะต้องดึงต้นมันไปปลูกแล้วก็พริกนี่นะคะหน้าบ้านอย่างนี้นะใครเข้ามานะคะเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆค่ะที่บ้านอันนี้พริกเหมือนถ้าไม่เด็ดไปทั่วนะคะมันก็จะเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเด็ดปลายมันแล้วนะคะมันก็จะชูช่ออย่างเงี้ยมันเป็นพริกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันขึ้นแต่หัวมันอย่างเงี้ยถ้าน้ำไม่เด็ดนะคะมันก็จะเยอะมากเลยข้างบนอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็จะให้ทุกคนดูนะคะน้ำมีต้นนี้ด้วยสวยมากดอกไม้สวยมากแล้วก็หอมมากนะคะถ้าเป็นแบบพุ่มใหญ่ๆนะคะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้โอ้ยหอมหอมรันจวนใจมากเลยค่ะเขาเรียกว่าดอกแม่ดอกหน้าบ้านเรียกดอกอะไรฮะลืมว่าดอกอะไรดอกอะไรสักอย่างเนื้อลืมค่ะลืมไปชั่วขนาดพอเวลาที่เราจะพูดเราก็จะลืมไปชั่วขนาดนึงนะคะค่อยอ๋อจำไม่ได้มันอยู่ติดอยู่ที่ปากนะดอกมันจะเป็นพันนี้นะคะแล้วก็น้ำจะมีต้นนี้นะต้นไหลแดงค่ะอันนี้ก็ดอกสวยพอก่อนตอนน้ำมาตอนช่วงเมษานะคะดอกมันจะเป็นพวงเป็นเหมือนดอกแคร์ค่ะน้ำจะปลูกไว้หลายๆอย่างมากเลยนะคะก็วันนี้เอามาให้ดูแค่นี้ก่อนนะใครที่ทำเกษตรพอเพียงนะคะเรียนแบบได้เรียนแบบได้ทุกอย่างยิ่งดีนะคะเรียนแบบยันเงาเลยนะเรียนแบบให้ได้นะเพราะว่าแล้วก็ลงมือทำนะคะถ้าเกิดเราจะประสบความสำเร็จอะเราจะประสบความสำเร็จเมื่อเราลงมือทำนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงมือทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะต้องลอกเรียนแบบคนที่เขาทำอย่างพอเพียงและทำแล้วสำเร็จนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปค่ะ